สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใครๆก็เข้าครัวนะครับพบกับผมเชฟปูนะฮะวันนี้เหมือนเดิมครับต่อยอดมาจากเป็ดตุ๋นเอาตุ๋นเป็ดแล้วเอาไปอบยอดผักแล้วทำอะไรต่อฮะเอามาทำเป็ดร่อนครับคุณผู้ชมไม่ยุ่งยากไปดูส่วนผสมและวัตถุดิบกันเลยครับครับสำหรับวัตถุดิบหลักของเรายังอยู่ในส่วนของเป็ดอยู่นะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามาก็คือวุ้นเส้นนะครับผมเอาไปทอดนะฮะตัวนี้ใบคะน้าเอาไปทอดเหมือนกันตัวนี้เนี่ยพิเศษครับเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มตัวนี้ผมทำมาจากซีอิ๊วดำผสมน้ำผึ้งแล้วก็น้ำมันงาแล้วก็งาขาวนะครับเดี๋ยวตัวนี้มีอัตราส่วนผสมอยู่คุณผู้ชมไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับครับตอนนี้ผมมีเป็ดที่ตุ๋นแล้วอยู่ครึ่งตัวนะครับลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าถ้าจะดูวิธีการตุ๋นเป็ดย้อนกลับไปดูได้นะครับในคลิปที่มีชื่อว่าเป็ดตุ๋นเสร็จแล้วผมแบ่งง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมจะทอดทั้งชิ้นนี้ก็ได้แต่เผอิญผมจะไปทำเมนูอื่นผมขอแค่ส่วนตรงน่องมันนะฮะกับชิ้นสะโพกนิดหน่อยข้อต่อมาออกขาแล้วก็หั่นชิ้นนี้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูว่ากระดูกทั้งหลายแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นคอปากปีกเนี่ยที่ผมตัดไปเนี่ยผมไม่เอาไปทิ้งนะฮะเดี๋ยวไปทำเมนูต่อไปครับแต่ว่าเมนูนี้ใช้แค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวพอต่อไปเราไปดูในส่วนของการทอดกันเลยครับเอาละครับในส่วนของการทอดนะฮะเมื่อกี้เนี่ยมีทั้งคะน้าทอดแล้วก็วุ้นเส้นทอดที่ไม่ทำให้ดูเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมทำได้อยู่แล้วนะครับแต่จะบอกคุณผู้ชมอีกทีว่าวิธีการก็คือคุณผู้ชมตั้งน้ำมันเยอะๆให้ร้อนจัดร้อนจัดจะดูยังไงดูที่กระทะน้ำมันครับตอนแรกเราตั้งเนี่ยมันมีฟองปุดขึ้นมาอะไรก็ตามที่กระทะมันนิ่งน้ำมันมันนิ่งนะครับถือว่าร้อนได้ที่แล้วนะครับหรือไม่ก็เอาตะกงตะเกียบอะไรจิ้มลงไปฮะถ้ามันเป็นฟองขึ้นมาแสดงว่าได้ที่แล้วใส่วุ้นเส้นลงไปครับวุ้นเส้นพอลงไปในกระทะวุ้นเส้นจะฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็กลับด้านก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ถ้าอะไรก็ตามใส่วุ้นเส้นลงไปแล้ววุ้นเส้นนอนอยู่ก้นกระทะเตรียมตัวทิ้งก้อนนั้นได้เลยฮะเพราะยังไงมันก็ด้านต่อมาเนี่ยในส่วนของเป็ดผมตั้งน้ำมันให้อุ่นคำว่าอุ่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันร้อนนะครับแล้วผมก็หย่อนเป็ดลงไปแบบนี้คำถามก็คือทำไมอ่ะทำไมเราไม่ตั้งน้ำมันให้ร้อนเหตุผลเพราะว่าตัวเป็ดเนี่ยเราไปตุ๋นมาครับคุณผู้ชมพอเราตุ๋นมาเนี่ยน้ำจะมีอยู่ในตัวเป็ดค่อนข้างเยอะผมต้องการให้มันกรอบฉะนั้นเนี่ยผมเลยต้องเริ่มต้นจากน้ำมันที่ไม่ร้อนมากนะครับการที่เราทอดของนะครับก็คือการที่เราขอเอาเนื้อสัตว์เนี่ยลงไปอยู่ในน้ำมันน้ำมันจะทำปฏิกิริยากับน้ำในเนื้อสัตว์นะครับระเหยออกมาทำให้น้ำในเนื้อสัตว์ระเหยออกมาเนื้อสัตว์ก็จะแห้งนั่นแหละครับสิ่งที่เราเรียกว่าความกรอบฉะนั้นเราจะต้องเริ่มต้นจากน้ำมันที่ไม่ร้อนมากในของที่ไปตุ๋นมาแล้วทิ้งไว้อย่างนี้ฮะทิ้งไว้อย่างนี้รอไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูต่อครับว่าออกมาเป็นไงครับตอนนี้นะครับเป็ดผมเนี่ยเริ่มกรอบขึ้นเรื่อยๆแล้วพอผมรู้สึกว่ามันกรอบได้ที่ผมจะเร่งไฟให้เต็มที่เลยฮะเร่งไฟเนี่ยเพื่อไล่น้ำมันออกจากตัวเนื้อสัตว์นะครับตอนแรกที่ผมใส่เป็ดลงไปคุณผู้ชมเห็นในวิทยาว่าผมเอาตะหลิวหรืออะไรสักอย่างไปรองเป็ดไว้นั่นเป็นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเป็ดมันมีน้ำเยอะใช่ไหมครับพอใส่ลงไปในหม้อน้ำมันมันก็ดิ่งลงไปข้างล่างฮะพอมันดิ่งลงไปข้างล่างถ้าคุณผู้ชมไม่หาอะไรรองไว้นะครับมันจะไหม้ฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มกรอบได้ที่แล้วมันจะลอยขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปเป็นห่วงมันเรื่องนั้นแล้วตอนนี้ผมเร่งไฟเต็มที่แล้วทิ้งไว้แป๊บนึงผมก็จะเอามันขึ้นมาเสด็จน้ำมันแล้ว
เดี๋ยวขอผมสเสด็จน้ำมันไอ้เจ้าเป็ดเนี่ยให้แห้งก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการจัดเสิร์ฟกันเลยครับตอนนี้เป็ดเสร็จเรียบร้อยครับไปดูในส่วนของการเสิร์ฟผมเอาเจ้าวุ้นเส้นที่ทอดแล้วนะครับมาวางไว้มุมนี้เสร็จเรียบร้อยผมก็เอาเจ้าตัวเป็ดทอดที่หั่นไว้วางลงไปแบบนี้แล้วก็มีใบคะน้าด้วยนี่นะครับแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยก้านคะน้าซอสที่ทำเอาไว้โอเคแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเป็ดร่อนคุณผู้ชมลองไปทำทานดูนะครับอย่างที่ผมบอกว่าของที่เราตุ๋นมาแล้วเนี่ยเวลาเอาไปทอดนะครับก็ไม่ต้องกลัวมันจะอมน้ำมันเริ่มต้นจากน้ำมันอุ่นๆก่อนทำตามวิธีนี้นะครับรับรองได้ว่าคุณผู้ชมจะทอดเป็ดออกมาได้อร่อยได้เรื่องแน่นอนครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับเรา foodtravel.tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับ